สวัสดีครับเราก็จะมาประกอบปืนประกอบไม่ใช่ปืนแล้วเนี่ยอันนี้เป็นเครื่องบินนะซุกฮอยของรัสเซียนะครับผมเหมือนถ้าเราดูกันเราเล่นเกม Red Alert อ่ะแม่งเหมือนแบ็คอีเกิลเนาะเนาะเหมือนเครื่องบินแบ็คอีเกิลเกาหลีมากเลยว่ะตรงแม่งแบบแม่งใช่เลยเนี่ยปีกอย่างเงี้ยปีกแบบเยอะๆอย่างเงี้ยเออแต่มันไม่ใช่แบ็คอีเกิลไงมันคือเครื่องบินรัสเซียเออซุกฮอย SU-47 นะครับผมซื้อมาจากที่ไหนซื้อมาจากมิสเตอร์ไดนะราคา35 บาทนะครับผมเดี๋ยวจะมาประกอบกันครับวันนี้นี่ฟังเดอะโกสต์อยู่นะมันจะมีเสียงเขาคุยเรื่องผีกันนะก็ทางปลอดไปเนาะใช้ทีมต่อนานบ่นมากก็ขอประทานอภัยโอเคมาดูกันสติ๊กเกอร์ผมจะไม่ติดนะครับเพราะแม่งแบบโหแม่งอะไรก็ไม่รู้เนี่ยถามว่าดีไหมดีเขาแถมมาให้มันเป็นเรื่องดีเป็นสิ่งที่ดีเลยแหละที่เขาแถมมาให้เราใช่2017ฟังเดอะโกสต์อยู่นะฮะอาจจะได้ยินเสียงพี่แจ็คนะพี่แจ็คเดอะโกสต์ถ้าเรากำลังขาดสมาธิเนี่ยเราอยากได้สมาธิเนี่ยฟังอีโกสต์เรดิโอนี่แหละแม่งเป็นตัวแบบตัวทำให้เรามีสมาธิชั้นดีเลยนะฮะโอเคทีนี้เราก็จะต้องหาชิ้นส่วนนี่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่หรือมันอาจจะเกิดขึ้นจริงๆก็ได้แต่มันมีกลัวนะเนี่ยกลัวอะไรรู้ไหมกลัวของไม่ครบเนี่ยแหละคือสิ่งที่น่ากลัวของไม่ครบเนี่ยโอเคนี่อันนี้ท้ายครับท้ายเขาเรียกว่าท้ายเครื่องบินนะอันไหนเป็นด้านบนอันไหนเป็นด้านล่างวะอาจจะใช้อันไหนด้านบนอันไหนด้านล่างอ่ะเนี่ยแหละยุ่งกลัวนะว่าใส่ผิดเนี่ยเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวทีนี้อันนี้เป
เป็นอย่างนี้อันนี้เป็นอันนี้คือไม่ใช่กลัวนะเนี่ยกลัวของไม่ครบอ่ะของไม่ครบนี่โอ้โหชิบหายไปวอดเลยนะอันนี้คือตรงนี้อันนี้อยู่นี้อันนี้ที่อยู่ในบ้านหลังเนี้ยเป็นวิญญาณที่คอยอาฆาตแค้นและเรื่องนี้ก็ได้ถูกแก้ไขโดยการไปแล้วต่อหัวก่อนแล้วกันผมใช้คำว่าอย่างนั้นแล้วกันคือตัวของคุณพัชเองไปคุยไปไก่เกลี่ยไปทำอะไรก็แล้วแต่จนกระทั่งเหตุการณ์มันคลี่คลายลงเพราะฉะนั้นเรื่องที่เราฟังใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะยังไม่กล้ากดนะเนี่ยถ้ากดแล้วเดี๋ยวมันจะโอเคหมุนเลยโอเคเข้าใจแล้วก็เดี๋ยวเราต้องแค่ยังงงงงอยู่อย่าเพิ่งตัดนะอย่าเพิ่งตัดนะใครชอบนะครับผมแนะนำเลยลองไปดูที่ Mr. DIY นะจ๊ะอันนี้จริงๆจะต้องเป็นสีขาวนะแต่ว่าก็จะติดจริงๆต้องเป็นหัวสีขาวนะไอหัวจรวดเนี่ยนะฮะแต่ว่าเขาเรียกว่าจรวดปะไม่ใช่จรวดดิหัวเครื่องบินเอออันนี้เป็นตรงนี้เป็นกระจกโอเคได้แล้วครับเพิ่งจอดับสิจ้าคนดีอันนี้เราใช้ SJ Camera ถ่ายนะเนื่องจากว่าซื้อมาก็ไม่ได้ออกมาถ่ายเลยฮะก็คือนอนลิ้นชักตลอดเลยเพราะว่าเราก็ใช้มือถือถ่ายนะคุณผู้ชมเดี๋ยวมาตรงนี้กันอันนี้ก็เอามาใช้งานหน่อยซื้อมา 1,300 กว่าบาทเนาะไม่ได้ใช้งานเลยก็เลยอันนี้เป็นยานยานไหมเป็นยานไหมยานบัวล่ะบัดนี้ยู่มองใดล่ะนี่โอเคครับไม่เป็นไรครับคุณพัดคุณเล่าผมก็โอเคละอันนี้นะเป็นแบ็คอีเกิลล่ะไอ้ย่าเสียวอุปกรณ์ไม่ครบชิบหายเลยถ้ามันไม่ครบนี่ผมหน้าเหวอเลยนะเนี่ยผมพูดตรงๆเลยนะอันนี้ได้ละตรงนี้อ๋อโอเคเกือบเหวอเลยก็ทีนี้อันนี้เป็นตัวปีกละตัวแท่นปีกละ
ด้านบนด้านล่างอันไหนด้านบนอันไหนด้านล่างอันนี้คือด้านบนนะครับผมอันนี้คือด้านล่างเดี๋ยวเราจะประกบปีกเนี่ยปีกแบ็คอีเกิลเนี่ยนะเราก็จะต้องใส่ชุดใช่ไหมเอ้ยใช่เอาด้านที่มันหยาบๆเนี่ยไว้ด้านล่างแล้วกันแล้วก็เอาที่มันไม่หยาบเนี่ยไว้ด้านบนใช่ไหมถูกไหมเออนี่นะครับดูตรงไอ้เนี่ยไอ้ตรงเนี้ยนะเดี๋ยวเห็นไหมวะไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงกีบๆเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยจะอยู่ด้านบนนะครับแล้วไอ้ตัวเนี่ยตัวที่มันไม่มีกีบๆเนี่ยจะอยู่ด้านล่างนะมันจะต่อเป็นนี้ใช่ไหมต่อเนี่ยมันต่อง่ายมากเลยคุณผู้ชมตอนแรกผมคิดว่าจะต่อยากนะเนี่ยสรุปก็คือมันผิดด้านจ้ะลูกโอ้ต้องเหรอใช่ไหมอย่างนี้เหรอชุดนี้อ๋อโอเคเข้าใจละโอเคผิดด้านนะผมอันนี้คือต้องอยู่ข้างหน้านะนี่คือต้องอยู่ด้านหน้าไอ้ตรงเนี้ยแล้วเราก็กลับด้านอีกทีหนึ่งฟึบเบอร์เองอีกโอ้โหอืมโอเคได้ละปึ๊บนี้ใช่ไหมเราก็ติดนี่เลยแต่ทีนี้เรายังไม่ปิดตรงนี้เราต้องปิดตรงนี้ก่อนนะครับโอ้ใจเย็นโอ้โหโอเคได้ไม่คอนแคนนะครับผมแจ๋วเลยแจ๋วจี๊ดมากเลยคุณผู้ชมทีนี้นี่ละมันก็จะได้ตัวแบ็คอีเกิลละไหนๆก็ไหนๆก็ตัดกระจกก่อนแล้วกันนี่เป็นสบายดีครับวันนี้ก็ดีใจมากครับทีมรักเราเก็บสามแต้มได้สุดๆเลยครับได้ข่าวว่าโหดมากนะดุมากนะจริงๆไม่ได้กะจะยิงเยอะครับแต่พอดียิงฟรีเสมอก็เลยต้องเอาซะหน่อยอ่ะนะเราไม่ขี่เราไม่ได้ดูบอลเลยนะว่าบอลจะเตะต่างประเทศช่วงเวลาแต่บอลนี่นะครับก็เดี๋ยวอันนี้ก็คือกระจกไอ้ตรงเนี้ยอ่ะโอเคถูกต้องละมันชนกันเราก็กดเข้าไปเป็นกระจกเครื่องบินแล้วครับตอนนี้ได้เป็นกระจกเครื่องบินแล้วเนาะแล้วทีนี้เราก็มาใส่ตรงนี้ถ้าเรายัดไม่เข้าเนี่ยเห็นไหมโอเคยัดเข้าแล้วคุณผู้ชมได้แล้วฮะโอเคแม่งเหมือน J20 เลยว่ะผมอยากได้ J20 มากเลยนะตอนนั้นอะมีโอกาสจะได้ซื้อแต่ไม่ยอมซื้อไงผมก็เออไอ้เหี้ยแม่งกูน่าจะซื้อเสียดายจริงโอเคไอ้ด้านหลังเนี่ยเราค่อยต่อตอนท้ายเลยนะครับเราดูว่าเดี๋ยวก่อนนะดูเนี่ยถ้าเราใส่ผิดด้านเนี่ยมันจะไม่นี่กันเนี่ยมันจะขัดกันฮะแต่ว่าเห็นไหมตรงท่อมันจะไม่สมูทเราต้องกลับด้านนี้ปุ๊บเนี่ยเห็นไหมสมูทเลยสมูทเป๊ะเลยแต่ตรงนี้มันจะหลวมๆเลยนะครับผมเนี่ยมันจะหลวมๆมันจะไม่แน่นๆเหมือนตรงกลางนะคุณผู้ชมนะมันจะหลวมๆตรงนี้นะฮะโอเคโอ้ยกระดาษหลังจากที่บนบานเสร็จก็กลับบ้านสามคนนะกลับบ้านวันต่อมาเลยครับก็คือวันที่ไปรายงานตัวเห็นป่ะครับถ้าไม่เห็นหรือว่ามันรู้สึกว่ามันไกลๆก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะคุณผู้ชมผมรู้สึกไม่ค่อยนั่นเลยเพราะบางทีผมชอบถ่ายหลุดเฟรมไงเออแต่เนี้ยรอบนี้ผมเอากล้องมาติดใกล้ๆผมเลยแต่บางทีผมก็กลัวว่าพอเรา
เข้ามาใกล้กล้องเนี่ยกล้องแม่งไม่โฟกัสแล้วมันก็เบลอไงฮะเออเนี่ยนี่คือข้อเสียแล้วกันนะข้อดีคือมันถูกเว้ยไอตัวกล้องเนี่ยนะมันราคาถูกแล้วมันก็คุ้มค่าดีแต่ข้อเสียก็คือมันไม่โฟกัสเหมือนสมาร์ทโฟนฮะถ้าอย่าง iPhone 6ที่เคยใช้ใช่ไหมกับไอ้ Realme 5 Pro ที่ใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยมันจะโฟกัสให้เองคุณผู้ชมโอเคครับนี่ก็ประมาณนี้นะฮะเรียบร้อยละเป็นเครื่องบินที่เฮ้ยแม่งโคตรสวยเลยว่ะมันอย่างกับแบ็คอีเกิลเลยคุณผู้ชมสวยจริงคุณผู้ชมอ่ะทีนี้ยังไม่จบฮะยังไม่จบมันยังมีนี่อยู่อีกเห็นไหมฮะโอเคเดี๋ยวเรามาตัดกันเป็นล้อครับผมไม่ต้องตัดหรอกเนาะเพราะถึงไงก็ไม่มีใครเห็นโอเคไม่ต้องตัดไม่ต้องใช้ครีมตัดเลยหักแม่งอ้าวลืมไปเราลืมไอ้เพิ่นเราลืมไอ้พ่นไม่ใช่ไอ้เพิ่นไอ้พ่นเนาะอันนี้ด้านท้ายก็จะด้านท้ายอันนี้ด้านท้ายเราก็ต้องดูว่าไอ้ตัวเนี้ยอยู่ด้านนอกนะครับผมเห็นไหมครับผมโอเคได้แล้วแล้วเราก็ล้อหน้านะครับผมล้อหน้าก็อยู่ด้านหน้าเนี่ยเห็นไหมเออเฮ้ยแม่งสวยดีว่ะผมลืมไอพ่นละเอ้ยเนาะโอเคได้ไหมผิดด้านเอาด้านที่มันนั่นลงด้านล่างนั่นแต่เนื่องจากว่าการเสนอลูกค้าเนี่ยมันจะมีบริษัทอื่นที่แข่งกันนะโอ้หลายบริษัทเลยรวมๆแล้วประมาณ7 บริษัทที่ต้องไปเสนอนะที่ด้วยความที่ว่ามันทุ่มเทกับโปรเจกต์นี้เยอะนะงานเจ้านายก็หวังไว้มากมันเกิดความเครียดที่แต่เขาก็เลยว่าไหนๆขอปล่อยหน่อยหายเครียดหน่อยชวนเพื่อนไปกินเหล้าก่อนที่จะไปพรีเซนต์งานนี่แหละก็เรียบร้อยแล้วแหละนะเดี๋ยวเราตรงนี้เลยเราพูดให้ฟังเพื่อนบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวตอนที่ไปส่งที่บ้านนะจะมีเนี่ยสายเก่าๆเห็นคนเขามาไหว้ไงมือเอาไปไหว้ไปบนเรือยังพวกเราสบายใจเรื่องอะไรอ่ะโอเคครับก็เดี๋ยวมาตรงนี้เสร็จใช่ไหมแล้วก็ประกอบฐานเนาะฐานก็อ๋อนี่ยังไม่เรียบร้อยเดี๋ยวเราเอาคัตเตอร์เหลาอีกทีนึงเราต้องขอบมันหน่อยกรีดโอเคเราก็ใส่ใหม่อ๋อไหนแจ้น้องสาวอยู่คนเดียวเอานี่นะน้องถ้าพี่ได้งานนี้นะน้องอยู่กับพี่เลยพี่จัดให้ทุกคืนเลยจะไม่เหงาละจ๊ะยี่ห้ออะไรเข้าไปคือเรื่องความท้าทายอ่ะกลับบ้านนอนสบายเช้ามาก็ไปบริษัทแล้วก็เป็นตัวพรีเซนต์งานโอเคเรียบร้อยครับก็จะได้ฐานออกมาอย่างนี้เนาะแล้วก็เราก็มาเสียบกันตรงนี้เลยคุณผู้ชมเรียบร้อยเห็นไหมฮะ19 นาทีโอ้โอเคแจ๋วอย่างงอแงก็พอแล้วลูกก็เป็นอะไรที่สวยงามมากนะครับในราคา35 บาทซื้อที่มิสเตอร์ไดนะครับผมเพราะว่าถ้าไปซื้อที่เซเว่นมันอาจจะ59ก็ได้ไหมไม่รู้มันเอามาขายป่ะนะเซเว่นเดี๋ยวนี้นะแต่ถ้ามิสเตอร์ไดเนี่ยคุณไปอ่ะสาขาไหนผมคิดก็ว่าน่าจะมีทุกสาขาแล้วนะผมคิดว่านะคุณผู้ชมแล้วก็แม่งสุดยอดสวยจริงๆว่ะเป็นเครื่องบินที่โคตรสวยเลยใครที่แบบเฮ้ยรุ่นนี้แม่งดีป่ะวะอันนี้แล้วแต่ความชอบของคุณเลยครับแล้วก็มันจะมีสติกเกอร์นี่นะผมคงไม่ติดอ่ะเพราะว่ามันดูง้องแง้งง้องแง้งไงก็ไม่รู้เอาไว้ติดกันดั้มหรือว่าอะไรดีกว่านะฮะเอาไว้ติดอย่างอื่นดีกว่าผมว่าเท่านี้ก็เพียงพอแล้วเพราะว่า
ขาสวยมากเลยฮะใครคิดว่าจะซื้อดีไหมเฮ้ยกูจะซื้อดีปะวะเครื่องบินรุ่นนี้ถ้าชอบก็จัดไปครับแม่งแจ๋วเลยแจ่มจรัสนะบัดนาวมากแค่ว่ามันไม่ใช่เครื่องบินอเมริกาเป็นเครื่องบินรัสเซียนะครับผมรุ่นนี้เป็นรุ่นที่มีปัญหาด้วยนะคุณผู้ชมมีปัญหาทางด้านการบินเขาเคยพัฒนาไปแล้วเขาก็ยกเลิกไปนะรุ่นเนี้ยนะโอเคครับก็20นาทีขอบคุณทุกๆคนมากๆนะครับที่ได้กดเข้ามาได้ดูกันนะครับผมที่กดเข้ามาดูคลิปวิดีโอที่ทางกับผมนี่ได้ทำจัดทำนะครับผมก็ต้องขอจบการแกะกล่องรีวิวประกอบเพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็จัดไปแม่งโคตรสวยเลยชอบจริงๆโอเคครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคยสวยเซ็กซี่